มาดูกันต่อนะคะเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถ้าพูดถึงในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลต้องบอกว่าตอนนี้หายห่วงแล้วทุกพื้นที่ทีเดียวคุณภาพอากาศค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะคะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงคุณผู้ชมนะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานค่ะที่มีสาเหตุมาจากเรื่องของทั้งไฟป่าการเผาพื้นที่เตรียมการเกษตรต่างๆโดยพบนะคะว่าค่าฝุ่นละอองสูงที่สุดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยกรมควบคุมมลพิษนะคะได้มีการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหลายพื้นที่ค่ะมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มากเกินค่ามาตรฐานโดยเมื่อเวลาประมาณ 16:00 นค่ะค่าฝุ่นละอองสูงสุดนะคะอยู่ที่5อันดับก็คือที่ตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ112ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาอยู่ที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ตำบลบ้านดงตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากที่ตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานแล้วในพื้นที่ของตำบลช้างเผือกและตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะก็มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้ทางจังหวัดก็บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่แล้วก็ขบวนรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำนะคะเพื่อที่จะสร้างความชุ่มชื้นในอากาศลดแล้วก็บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองภายในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ด้วยค่ะยังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะไปกันที่จังหวัดน่านกันบ้างหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32มีการส่งกำลังพลค่ะเข้าเก็บกวาดใบไม้แห้งแล้วก็เศษวัชพืชในพื้นที่โดยรอบกรมทหารพรานที่32ฐานแสงเพ็งตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงซึ่งก็มีพื้นที่165ไร่เพื่อที่จะนำไปทำปุ๋ยพืชสดไปใช้ในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยแทนการเผาพร้อมกับสั่งการให้หน่วยในสังกัด5กองร้อยในพื้นที่4อำเภอชายแดนนะคะได้แก่อำเภอสองแควบ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติและก็ทุ่งช้างดำเนินการเช่นเดียวกันเพื่อที่จะลดปัญหาหมอกควันไฟในพื้นที่ด้วยค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดตากค่ะพลตรีบุญยืนอินกว่างรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าพร้อมกับนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการป้องกันหมอกควันไฟป่าเดี๋ยวพบว่าปีนี้ที่จังหวัดตากพบจุดความร้อนน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแต่ว่าสาเหตุที่ฝุ่นละออง PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานก็เนื่องมาจากมีการชิงเผาในพื้นที่เกษตรก่อนถึงช่วงประกาศห้ามเผาของจังหวัดที่กำหนดกันระหว่างวันที่18กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนค่ะ